วันนี้เรามีเมนูชวนหิวกับเมนูซูชิหน้ารวมมาฝากค่ะวิธีทำปูอัดวาซาบิคนผสมปูอัดฉีกฝอยกับมายองเนสกลิ่นวาซาบิซาลิลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมรสชาติเข้มข้นที่สำคัญหอมวาซาบิมากๆเลยแหละค่ะวิธีทำทูน่ามายองเนสคนผสมทูน่ากับผักรวมต้มสุกและมายองเนสตราบอยลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมให้รสชาติมันกำลังดีเนื้อครีมข้นสีเหลืองนวลวิธีทำแฮมมายองเนสคนผสมแฮมหั่นเต๋ากับผักรวมต้มสุกและมายองเนสตราบอยลี่เข้าด้วยกันเตรียมไว้วิธีทำอะโวคาโดมายองเนสคนผสมอะโวคาโดหั่นเต๋ากับต้นหอมซอยและมายองเนสตราบอยลี่เข้าด้วยกันเตรียมไว้วิธีทำไข่กุ้งมายองเนสคนผสมไข่กุ้งกับมายองเนสตราบอยลี่เข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะวิธีทำข้าวซูชิคนผสมน้ำส้มสายชูหมากจากข้าวน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมเข้าด้วยกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในข้าวญี่ปุ่นหุงสุกขนาดร้อนๆคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดด้วยฟิล์มถนอมอาหารเตรียมไว้วิธีทำซูชิหน้ารวมนำข้าวญี่ปุ่นที่เตรียมไว้มาปั้นเป็นก้อนพอดีคำห่อด้วยสาหร่ายโดยตัดสาหร่ายให้สูงกว่าข้าวปั้นเล็กน้อยเตรียมไว้ค่ะใส่หน้าซูชิที่เตรียมไว้ลงบนข้าวญี่ปุ่นตามชอบจนครบทุกหน้าแล้วตกแต่งด้วยไข่กุ้งให้สวยงามจัดซูชิหน้ารวมใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมหัวไชเท้าขูดและโชยุแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูซูชิหน้ารวมรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดตรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศ